เรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยเรามีมะละนะขอเลือกมะละหน่อยเลือกแล้วอย่าว่ามะละที่เดิมได้ไหมทำไมอ่ะชนทุกไฟไม่เป็นไรครับพร้อมโดนตลอดอยู่นะทำงานไหนไม่รู้ดีมากไปโกนแล้วเหรอสวัสดีครับเฮียสวัสดีค่ะพี่เฉินอ้าวสวัสดีครับนี่พองๆเหรอใช่ค่ะหนูมาหามาม่าค่ะอ๋อโอเคหนูดีกับมาม่าแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจ้าดีนะจ้าดีแล้วพี่เฉินสวัสดีครับว่าแต่แล้วหนูอ่ะเสิร์ฟไปไว้โดนแล้วเหรอไว้โดนหรอป้าป๋าเหรอลูกมากไว้วันเป็นวันอ่ะก็ไว้โดนป้าป๋าเลยสิป้าป๋าพาไปโกนโดนไปให้ไว้ขึ้นไปเอาปุกโดนพี่ขาดเขาเปิดวิดป้าอะไรนะเอาป่าไว้โดนป้าป๋าไหมจริงไหมจริงเปล่าจริงป้าป๋าถ้าจริงเอาเอาไหมเอาไปป้าป๋าเอาตังค์ให้ไปมากินยาผิดว่างใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปรับมาเอาพูดจริงไปเร็วโอเคทุรีรอนี่เดี๋ยวพี่มาหนึ่งยืมก่อนยืมแล้วก่อนไปเร็วฮะไปนะสักหนึ่งยืมแล้วก่อนโอเคครับได้เละเฮ้ยเอาขึ้นมาไปไหนวะนะไปไหนละไปไหนละพาลูกไปปลุกก่อนป้าไม่สบายหรือเปล่าเอาทำไมฮะก็เห็นหนูอยากไว้ไม่ใช่หรอก็มาแบบฝาฝังไงแต่พ่อลูกกันไงหนูว่าปากไม่สมานได้เลยเอาพอไม่ให้ไว้ก็บ่นพอให้ไว้ก็บ่นอะไรกันแน่ไม่หนูแค่แบบแปลกใจเอาไปสิเอาเดี๋ยวกันเลยนะได้ว่าไงไฮเมย์เนี่ยอยู่ไหนอ่ะหนูแบบมีเรื่องแบบว่าที่ไหนเฮียใจไปหาที่ไหนเฮียอยู่ไหนเฮียอยู่ไหนเดี๋ยวเขากำลังจะกลับไปโรงพยาบาลพอดีพายุน้ามาปลุกหนวดอ๋อฮะพายุน้าไปปลุกหนวดเพิ่มอีกเหรออันนี้เหรอเฮียมาต่อนอหน่อยคือเฮียจำไอ้ตำรวจอาบัสที่มันล็อกมือแล้วก็ทืบเฮียได้ปะจำได้แม่นคือมันนะชอบมารีดไถหอยทุกวันมันไถหอยตลอดเลยมันไถหอยทุกวันเลยเหรอใช่หอยบอกว่าอย่าถ่ายหอยอย่าถ่ายหอยมันก็ถ่ายหอยตลอดเลยอ่ะนี่แม่งโรคจิตเว้ยแล้วคือเมื่อวานเนี้ยมันมาท้าหอยต่อยแต่มันแพ้ไปรอบนึงเสร็จมาก็คือหอยก็ต่อยอยู่2ชั่วโมงหอยก็ปวดแขนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็ยังมาท้าอ่ะแล้วมันก็กินตังหอยไปเว้ยคือหอยบอกว่าบ้าเปล่าเออมันเป็นบ้าเลยไม่รู้มันไม่ต่อยผู้ชายด้วยนะมันมาต่อยหอยแล้วคือหอยก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะไปเอาขี้กูมาต่อยมึงคืนเหมือนวันนั้นที่หน้าสอนอแล้วมันก็บอกว่าเอามาเหอะกูก็อยากล้างมืออยู่เหมือนกันพี่มึงอ่ะกระจองพูดแบบเมียเฮียพูดแบบนี้เลยจริงมันบอกมันอยากล้างมือกับเฮียมันบอกมันจะเอามันบอกมันไหวอย่างเงี้ยเลยมันหนักแน่เลยวะเฮียถ้าเฮียแพ้หนูจ่ายให้แต่ถ้าเฮียชนะแบ่งหนูด้วยโอเคไหมเฮียต้องมากระคืบมันที่ไหนหน้าสอนอ่ะเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวพาไปดีไปโอเคเฮียแสดงว่ามันต้องไปซ้อมมาเป็นไงชอบไหมบ้านหนูน่ารักไหมน่ารักมากลูกหนูรู้สึกหล่อเท่กว่าเดิมแล้วมีหนูเหรอความมั่นใจแล้วมีหนูอ่ะยังค่ะเดี๋ยวไปแพ็คมามาให้ไว้หนวดแล้วสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับให้ไว้หนวดแล้วเหรอใช่ใช่ให้เขาไว้หนวดป้าป้าบอกต้องหนวดเหมือนป้าป้าเท่านั้นเขาได้รู้ไงเป็นพ่อลูกกันไงฮ
แต่ลูกเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอคะถ้าลูกโอเคก็โอเคถ้าลูกไม่ชอบก็ว่าไปยังถ้าลูกก็ชอบอยู่แล้วก็ไม่อยากจะต้องห้ามเขาก็เลยมาให้ไว้เหมือนกันไปเลยนี่เป็นไงโอเคชอบแหละวันนี้จะไว้ด้วยอะไรเป็นโดนอะไรด้วยคะเนี่ยไปโดนอะไรมาคะเนี่ยโอ้โหมีบาดแผลที่ไหนนักรบแหละโอ้โหหายก็มีบาดแผลไปไหนจะไว้ด้วยกันปะเอาละเราเตียงเราเตียงไปปลุกเป็นดีเหรอคะเดี๋ยวมันแบบว่าเวลาเป็นหมออะค่ะเวลารักษาคนไข้ถ้ามีหนวดมันจะแบบสะสมแบคทีเรียค่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเราสะอาดก็ไม่เป็นไรหรอกจริงเหรอคะใช่มาหายแล้วค่ะโอเคค่ะดูสิเราเหมือนพ่อลูกกันไหมเห็นไหมนี่เหมือนพ่อลูกกันอยู่แล้วเห็นไหมล่ะตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้รู้สึกมั่นใจในตัวเองแบบ 100% ป้าป๋ากาแล้วเห็นไหมสุดยอดมีไปไว้ด้วยกันไหมมีขอคิดดูก่อนได้ไหมไม่ต้องคิดเลยเท่ตายไม่เป็นไรครับหมอเดี๋ยวผมให้หมอในห้องเอาเข้านอนมันดูคันๆนะคะไม่คันหรอกไม่คันไม่คันถ้าคันก็เกาถูกแบบที่เกียร์เกาเดี๋ยวเขาเกาให้อุ้ยนอนเตียงไหนครับคุณหมออ๋อโอเคค่ะคนไหนคะสองคนเลยครับนั่นจะหนูคนนี้เองเสื้อแดงโอเคโอเคนี่เอาไอ้หัวทองนั้นไปเลยเอาไม่เอาผมกลัวผู้หญิงผมสั้นมาให้คุณหมอผมชมพูเอาผมขึ้นก็ได้ขอบคุณครับมองหาได้ไหมไม่มีครับอายุกะอยู่นะขอบคุณครับยังไม่ควรนอนอีกเหรอยังไม่ควรนอนอีกเหรอพ่อข้าบอกให้ข้าไว้เองมีปัญหาอะไรหรือเองจะเอามีปัญหากระถางมาบุคลิกเปลี่ยนด้วยเหรอเนี่ยคนละปัญหาเว้ยเฉพาะคนนี้เฉพาะคนทำไมเราทำไมฮะเฮ้ยอย่าคิดว่าไม่กล้านะคิดว่าเป็นหมอแล้วไม่กล้าใช่ไหมเป็นหมอรักษาแล้วทุกอย่างจริงเปล่าใจเย็นลูกรักษาเขาอย่างเดียวพออย่ากระทืบเขาลูกการนวดก็ถือว่าเป็นการรักษาอย่างหนึ่งก็ถูกว่าแต่ป้าป๋านอนด้วยขอเตียงข้างเลยป้าเฉินนะคะจ๋าป้าเดี๋ยวให้นอนรักษาได้ให้นอนก่อนเหรอไม่ใช่ค่ะคือให้ใครนอนก่อนคือเขานอนก่อนมารีหรือมารีนอนก่อนเขาหรืออะไรหรือเรานอนก่อนกันพอดีเมื่อวานนี้มาหามารีเหรอคะพอดีมีหมอบอกอ๋อใช่ครับมาหาอยู่นะอ๋อมีอะไรหรือเปล่าคะมีครับมีว่าไงคะมีใจโอมีให้หมอคนไหนคะก็มาหาใครแค่คนนั้นแหละครับไม่ต้องทำเป็นหลบข้างเตียงเลยซะนี่มาลีสวัสดีครับสวัสดีครับกวินทำอะไรอยู่บางเปล่าบอกไม่เขามีน้องมีร้องเพลงให้ฟังด้วยกูมาผิดไปละจะมาเฮียสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นค่ะมาทำอะไรอยู่นะนี่ร้องเพลงเดี๋ยวอยู่นะคะอยู่นะใช่ค่ะใช่นะเขาร้องเพลงอย่างเก่งร้องให้ฟังได้ไหมทักทายดาวทีมาเกี่ยวข้าวกันเดี๋ยวหมอให้รักษาฟรีหนึ่งทีโอ้โหเคี้ยวมากเลยแต่แทนให้เขาสักสองทีก็ยังดีครับเดี๋ยวหมอด่าค่ะนอนค่ะขอหมอให้พี่ขานอนโอเคค่ะพี่มาลีได้กินโตหรือยังครับเอ้าเราตะโกนแบบดังสุดเลยนะมีแล้วค่ะมีเยอะหรือยังมีเท่าไหร่เราตะโกนแบบดังสุดเลยนะร้องเพลงอ่ะเท่าไหร่นะแปดทำไมเหรอคะเอาไว้ทั้งโรงพยาบาลได้ยินเลยอ๋อเป็นโตอยู่เทียนดีกว่ามาสักครบเทียนเออใช่เป็นโตอยู่ใช่พี่ไหนมารีบอกเบอร์อะไรจ๊ะกระเป๋าเบอร์564ค่ะมันจะเต้นทำไมแอรอนเปล่าพี่ผมรู้สึกผมดอนไม่ได้ความห่วงใยอยู่เต็มในนี้เลยนะเต็มไปหมดเลยนะเราเรียนมาก่อนเราเองอะไรนะทำเองเหรอคะเปล่าเขาซื้อมาแสดงว่าคนที่ทำเป็นคนแสดงความห่วงใยใช่ไหมคะเปล่าปิ่นโตอ่ะคนขายปิ่นโตเขาขายมาในข้าวเกิดความห่วงใยของเขาแถมให้หรอแถมเฮ้ย
บอกว่าเฟี้ยว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 ใช่เฟี้ยวแม่เฟี้ยวเฟี้ยวนี่คุณหมอหนูจะร้องเพลงนี้ให้ฟังโอเคโอเคไม่อยู่วะอยู่นะไม่อยู่วะออกอาจจะไปร้องดังเลยนะเราร้องดังเลยนะโหแซ่บเพลงนี้เพลงมันแน่เลยแซ่บเพลงนี้เพลงมันแน่นอนชัวเต้นคำนี้เต้นอย่างนี้นี่ครับเป็นตัวหน่อยเจ็ดๆหนูเต้นผิดอ่ะคือเพลงมันไม่ได้มันขนาดนั้นจริงๆเอามาเจ็ดๆท่าไหนดีหนูก็หาท่าก่อนไอ้ไอ้นี่แหละอันนี้หรอเพลงนี้เพลงนี้หนูให้คุณหมอโดยเฉพาะเลยค่ะพ่อขาวันนี้มีผักอะไรมาบ้างเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีคะน้านะขอเลือกคะน้าหน่อยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยเรามีมะระนะขอเลือกมะระหน่อยเลือกแล้วอย่าว่ามะระที่เดิมได้ไหมทำไมอ่ะเลือกแล้วช่วยเปลี่ยนทิศมะระให้หน่อยทำไมอ่ะเพราะอยากให้เธอหันมะระเราหน่อยหันมะระเราหน่อยตึ้ง อันนี้เสียอาการเหรอคะพี่อ่ะเปล่าครับมากเลยเสียงมากมากเลยค่ะไอ้ขอคุณค่ะขึ้นหน่อยอุ้ยหนูไม่ขออะไรมากขอชิวก่อนชิวก่อนขอกอดหมอนทักทีสรุปมาละไหมสรุปมาละไหมเท่านี้แล้วเมื่อกี้มาละไหมเดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังมาละผมชิบหายต้องนี่ต้องไม่เปื่อยดิชีวิตอันนี้คือเพลงใหม่เหรอหัดมาอันนี้รออันนี้ใช่ๆน้องหัดมาจริงๆมันอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งเวอร์ชันด้วยเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรอหนูไม่ได้เตรียมไว้อ๋ออันนี้เก็บไว้ไม่เพลงอื่นไหมตอนนี้เพลงอื่นเนาะอันนี้นอนหรือเปล่าคะครับนอนอยู่ครับเพลงอื่นเนาะฮะไหนวะเพลงจ๋าจะอะไรของมึงเพลงดีๆไหมคะแล้วสรุปหันมาละครับลุกเลยก็ได้ครับพ่ออ๋อเมื่อกี้เราข้ามมาเพื่อนสรุปหันมาละป่ะโอ้หันมาละพูดเอาอะไรมาเป็นเรื่องหันแล้วหันแล้วเดือดครับโปรตีนครับหันแม่นอ่ะจะได้กินง่ายๆอ๋ออ๋อหันเป็นคำใช่ให้กูดูมึงตายเนี่ยคนนี้ลุกกูยังไม่ตายอันนี้ฟังเพลงน้องมีจะร้องให้ฟังฮะใครจะร้องมันร้องจบไปแล้วอ่ะจะฟังอีกเหรอก็ยังไม่ได้ฟังเลยอ่ะน้องเพลงไม่ได้ฟังเลยอ่ะมึงก็ไปฟังที่อื่นดิเออแล้วพวกแต่งตัวเหี้ยของไอ้กวยมินเนี่ยนเหรออย่าเป็นเด็กบ้างไงอ๋อมินเนี่ยนเหรอเด็กโคครับมึงอ่ะเฮ้ยแสงใครวะนิดหน่อยสิเร็วสิเร็วสิเอาแบบว่าอย่าสั่งเอาเวชก็ไปเจ๊นะมิงอ่ะแบบวันนั้นอ่ะเขาร้องได้ตั้งหลายเพลงมึงจะฟังกับเพลงเดิมเอาเพลงใหม่เพลงใหม่ไอเพลงมะกรูดเมื่อกี้ถูกไหมเพลงมะกรูดมะนาวมะพร้าวฟุ้งโอ้ฟักแตงแตงโมชัยโยโฮเฮ้ยจบแล้วอีกเพลงหนึ่งแตงตังเลยเพลงน่ารักอ่ะแต่แม่เนาะน้องเล่นอ๋อเราเล่นเฮ้ยลีครับเรียงค่ะเต็มแล้วครับแล้วบอกว่าน่ารักนี่น้องเคยช้างหรือเปล่าน้องเอ้ยขอเพลงใบไม้อะไรใบไม้ช้างมันโตใบไม้มึงไม่เปิด YouTube ฟังว่าฮะกูถามหน่อยมาถึงเต็มเรื่องเหรอคะไม่ใช่ไป YouTube เล่นเรื่องหรอกนี่ชมด้วยนะหรือชมด้วยนะเจอรออะไรอ่ะดีดิดีง่ายดีเราไปนั่งพันเลงดีกว่าโอเคค่ะเท่านี้เอ้ารอก่อนเนาะพี่ชวนไปนี่เขาอยากอยู่นี่แหละหอยบอกว่าได้ข่าวไอ้ตำรวจนั่นไปซุ่มซ้อมเอาไว้ท้าหอยชกทั้งคืนเลยเลยว่าตอนนี้จะท้าชกอีกนี่แหละเดี๋ยวส่งเองไปชกถ้ามันซ้อมอย่างเงี้ยส่งเองไปชกเลยหมอมอไปไหนนอนวันนี้โดนไป 80,000 ค่าหมอแล้วคะไม่โดนคนไหนคนอื่นต่อยใครก็ไม่ได้ไปบินนะคะได้ครับแต่ใส่ที่ผมไม่ได้หรอกต้องไปทะเลไอ้ซิงไปทะเลดีกว่าไปใส่ที่แย่ไปทะเลเปล่าหนูร้องเพลงฟังถูกไม่ทันเดี๋ยวจะแบบลา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 เฮียต้องใส่บินเหรอเฮียใส่บินเหรอเฮียใส่บินเหรอตาใส่ใจโอ้โหสุดยอดอะ
ว่าใส่ไข่มะมะละไม่หรอพ่อค้าพ่อค้าอะไรหรอคะพ่อค้ามะละเราหน่อยมะละเราหน่อยกล้วยมีมัดนะมีแต่มะลิมีแต่มะลิอ่ะให้กล้วยก็บอกให้มะลิมะละเราหน่อยโอเคเข้าใจกล้วยมีมะละนะคิดได้เต็มแล้วถ้าสมมติจะไปต่อยอ่ะเล่นไม่ต้องเต็มหรอกนะคุณนอนบนเตียงอยู่บนโต๊ะได้บอกบอกบอกพี่เลี้ยงไปเล่นบนทะเลไปทะเลคนไหนคะเชนนิ้วไหนอ๋อเอาเรียกเราเหมือนเดิมดีกว่าป่ะชินิวนะคะใครเติมชินิวนะไอสิ่งรีบลุกดิก็ลุกเลยจะรีบมีคนแต่งตัวมาเราด้วยอ่ะพี่พี่มาลิวันไหนครับครับพี่มาลิครับมาๆๆๆเรานี่ไปทะเลกันมั้ยไม่ใช่พี่มาลิครับไม่ใช่ผมเลือกเต็มแต่ผมไม่บอกว่าไอคุณหมอครับหมอขึ้นเตียงมาผมมีความรู้สึกดีๆอะไรครับไปลงเตียงลงเตียงคนเสื้อสีแดงเหรอเนี่ยไปทะเลกันครับตอบแดงครับหนู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 เนี่ยไปไหมเตียงอะไรฮะไม่ไปไม่ไปน้องชายเจอกันขอบคุณมากครับคุณหมอผมไม่ได้เลือกเต็มนะแต่จะบอกเฉยว่าขอครับขอนอนอีกไหมครับเต็มแล้วฮะไม่ไรฮะขอนอนอีกต้องทำหนึ่งครับเฮียเฮียเห็นรูปในทวิตเตอร์ปะเนี่ยเห็นแล้วเหม็นกำลังไปเฮียมันแบกเป้หนูใหญ่เลยรู้แล้วเหม็นรอบนึงสิหน้าที่การงานเฮียหอยหมดแล้วรู้แล้วนะเหม็นรอบนึงเหม็นรอบเหม็นรอบเหม็นรอบไม่เฉยแล้วเดี๋ยวกำลังไปโอเคเฮียโอเคครับตามใครเออจะไปไหนอ่ะสอนไปส่งเขาก่อนได้เปล่าโอ้โหแต่ละแต่เพจแต่ละแต่ละแต่ละลงมาได้ไวคนก็คนมันชอบมีอะไรไหมฮะหมอเวนทำไรเหม็นเนี่ยอย่างนี้เลยเฮียมันพูดจริงๆเมื่อเช้านี้หนูบอกมันว่ามันมาท้าแบบมันจะเท้าท้าหนูต่อยอ่ะมันทำร้ายหนูใช่มันบอกว่ามันบิดเงินผมแล้วก็ทื่อผมหน้าสอนอดูลูกจะบิดเงินใครต่อหน้าลูกตัวเองด้วยไปเลยไหมจะพูดเดี๋ยวแบบโคตรสารยำหอยแต่ภาพคือหอยเต็มอันนี้ไม่ใช่ค่ะคือไม้ถูกพื้นเนี่ยลองให้มันถอดบวกดูสิเหมือนไม้ถูกพื้นหนูก็เลยเอาเท้าไปเหยียบเช็ดแต่พอดีหนูเหยียบที่ไม่เอามาเหยียบประมาณ10กว่าทีในภาพคือเราเตะเขาเละเลยนะไม่เฮียหนูไม่เตะหนูทำลายไอ้แคทว่าไปแคทพี่ไม่ได้ทำลายเขาใช่ไหมแคทบอกพี่ชายพี่สีฮะไม่เตะที่หัวแต่เตะที่ลำตัวภาพมันชัดเจนไม่แต่มึงแบบเมื่อวานนี้เฮียคือเกี่ยวเลยเมื่อวานมันก็มีกูเขามาบังคับต่อยหอยแต่หอยไม่ได้อยากต่อยเขาก็มาบังคับต่อยอะเสร็จแล้วพอเขาชนะใช่ปะเขาก็มาขากถุยขากถุยใจหนูอะแล้วเขาก็ลองจริงแถมบิดเงินด้วยแล้วเขาก็ต่อยหอยถลายเลยมันต่อยจนหอยถลายเลยเหรอเนี่ยพอวันนี้เขาเจอหน้าเขาก็มาท้าต่อยหอยต่อยหอยอีกแล้วไอ้เฮียหนูก็เลยบอกไปว่ามือไม่เป็นไรหาเลยนั่นใช่หนูเลยบอกว่าจำใจเพื่อเงินมึงต่อยกับพี่กูไม่เล่ามึงต่อยกับพี่กูไม่เล่าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องหน้าควายเฉยนายโยนที่มีไปเลยไอ้เฮียโทษโทษอุ้ยตำรวจอ่ะผมสู้นะผมไม่ตั้งใจสู้นะดังหักใจเย็นไอ้เฉียนผมไม่ได้ตั้งใจแค่หลบอยู่หลังพี่ชายแล้วบิดเงินคนไปทั่วไม่แล้วก็หาคนช่วยหนูไม่เคยฟ้องใครเลยไม่เคยช่วยอะไรเลยหนูไม่เคยโอนตังเฮียดูไหมหนูโอนหนูมีหลักฐานว่าหนูโอนตังให้เขาหนูถ่ายให้เฮียดูได้เลยจริงเหรอได้อ่ะขอดูใช่เดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูพนันไว้หมื่นนึงกูลงมาจำครึ่งแต่โอนกูครึ่งครึ่งกูอยู่ไหนก่อนที่จะดูรูปเฮียยังรู้ไหมเขาพูดมาคำนึงบอกว่ากูจะเอาพี่กูมาต่อยมึงโดนพี่กูต่อยหน้าสอนอไว้อะมึงจำไม่ได้เหรอเดี๋ยวมึงเจอพี่กูต่อยใหม่มันบอกว่าเอาไปเลยพี่มึงเอากูต่อยใหม่ได้กูก็อยากล้างตาเหมือนกันเลยว่าใช่เราเคยคุยกันแล้วเราจะล้างตากันคุณใช่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 คุณตำรวจใช่ไม่เฮียแต่เฮียต้องระวังนะตอนแรกอะที่ใส่หน้ากากแล้วปากมันเหม็นนะหนูคิดว่าเป็นโควิดจริงๆว่าเป็นโคกระบือไอ้ควายมึงนี่มึงเล่นไม่ขึ้นแล้วมึงนี่มึงเล่นไม่ขึ้นแล้วกูจะใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆกระบือเป็นควายพันกูโยนตอนไหนได้มาครั้งแรกผมโชคคุณตำรวจครั้งนี้ผมโชคคุณตำรวจเองมาเอาเหรอจริงกันเนี่ยได้คุณตำรวจอยากล้างตาผมก็โอเคได้ไม่เกี่ยวกับวูดก่อนเจอร์นิ่งตรงนี้เลยร้านนอกเลยร้านนอกเลยเหรอเท่าไหร่อะ
หายจากการล้างตา 5,000 50,000 ไม่โหทำยังไม่ได้ต่อยเองท้าไม่ใช่ตั้งใจปะเนี่ยเล่นนอกเปล่าถ้ามึงแพ้พี่กูมีเศษเอามา 50,000 แล้วไปใส่กระโปรงวันนึงไม่คืออันนี้หมายถึงคู่นี้มึงไม่ต้องพูดมึงไม่ได้ต่อยเองเดี๋ยวเงินกระเป๋าหนักแล้ว 5,000 ไม่คืนแต่เล่น 50,000 หน้าต่อยวันก็สองฮะแคปแทงกระเฉินเนี่ยมันแบบโคตรโหดแคปแทงกระเฉินดำแล้วผมต้องแทงตำรวจเหรอเนี่ยแคปมันไม่ได้เอางี้ดีกว่าแทงว่าโชว์เล่น 55,000 ไม่คืนแล้วเอาบ้านผมต่อยคุณเอาบ้านบัตรเดินเข้ามานะเพราะว่าผมโดนต่อยบัตรนึงโอเคไม่เมื่อกี้ผมโดนกระทืบไปรอบแล้วผมก็โดนกระทืบผมนี่มีปรับว่าอะไรเฮ้ยเป็นคิลเลอร์เลยเหรอผมงั้นไปนอนโรงพยาบาลไหมไปนอนโรงพยาบาลไหมเราไปต่อยขาเทนนิ่งเลยไหมก็คิดว่าหอยจะออกจากข้าเป็นคิลเลอร์ให้เอาไหมอ่ะ 50,000 อ่ะใช้ไปหน่อยลงทุนหน่อยเออเป็นกิลเลอร์เฮ้ยมาพูดที่แกได้ป้าเหม็นป้าหรือไม่ต้องเก็บปล่อยเอาไว้ก็ออกค่าเป็นกิลเลอร์ไปหน่อยจะได้ไวเลยเอา 5,000 เอารับเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเลขเลยกิลเลอร์ฮิวแทงกิลเลอร์ฮิวแทงชิบหาย 5,000 ก็ปั๊มเลยไม่ก็หมายว่าให้เขาปั๊มเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็เท่ากัน 5,000 เลยเหรอกระปุกนี้ 5,000 เลยเต็มเลยเออมันเต็มอยู่แล้วเต็มเลยเต็มเห็นป่ะ 5,000 เรียบร้อยเอามาหอยโอนเลข77โอนมาก่อนอันนี้โอนมาก่อนอันนี้ค่ายาแม่งต่อยมือโอนเลยเอาบาสโอนมาเลยใช้แล้วเต็มไหมฮะ77หน่อยพี่ไม่มีตังค์แคท77 5,000 เอามาก่อนเลยเอามาก่อนเลยแคท77ครับ77แคทโอนไป 10,000 หอยกระปุกเออได้โอเคได้ครับเออ26 588นะแคทนะครับอ่ะแคทอีก 5,000 เสร็จแล้วโบนัสกันน่ะมึงยึดเลยนะโอเคปั๊มเลยครับปั๊มได้เลยโอเคเยี่ยมไปเห็นนี่ครับมาแคทเออเทนนิ่งเดี๋ยวตรงนี้เถอะเฮียอ๋อโอเคนี่ไม่แต่เฮียที่จริงแล้วอ่ะคือหนูรู้จะไม่ทำให้ผิดหวังเพื่อนมันอยากได้หนูเป็นเมียมันก็ชอบมาทำโชว์แบบนี้โอ้โหหลงตัวเองเลยเฮ้ยจะเริ่มต่อยไปต่อยตรงนี้ไหมใครทะเลาะไอ้กระจอกอยากขาวมึงคนหลงตัวเองเลยวะกูไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากเชื่อแล้วแต่นี่กูจะเชื่อเลยหลงตัวเองร้านตู้ปลาเถื่อนขนาดเนี้ยเฮ้ยนี่เลยตรงนี้เลยหลังตรงนี้เลยได้นอนเลยนี่ต้องมีใกล้ๆไปจอดซ้อมมันน่าต้องซ้อมมาแล้วดูจากลักษณะที่มันจะมาท้าคืนแล้วว่ามันต้องซ้อมมาแล้วแต่ไม่เป็นไรผมเคยชกเขาแล้วผมจะเอาชกคืนต้องให้มันคือเป็นคิลเลอร์อีกทีอะไรนะต่อยหน้าอีกหมัดให้มันคือเป็นคิลเลอร์ลำพูดเฮียแต่ถ้าเกิดมันแพ้เฮียนะให้มันมาเป็นขี้ทาสหมัดหนึ่งนะเท่ากันนะหมัดหนึ่งก่อนเท่ากันผมไม่นอนโอเคเฮียบอกมันก่อนถ้ามันแพ้ให้มันมาเป็นขี้ทาสหนูวันนึงด้วยใส่กระโปรงเอางี้หอยเดียวเขาเองเลยชนะมึงต้องมาเป็นขี้ทาสกูแล้วถ้ากูชนะเอางี้ถ้าคุณชนะหอยจะไปเป็นทาสคุณวันนึงไม่เอาเฮียไม่ผมไม่รับเป็นทาสงั้นจะเอาคุณจะอะไรคุณจะอะไรเฮียจะเอาหนูไปใช้เงินไม่ได้รักษาฟรีตลอดชีพไม่ทำไมต้องรักษาควายอย่างมึงบ้าหรือเปล่าโรงพยาบาลรักษาคนที่รักษาสัตว์อีนาโก้สัตว์คนเขียนด่าเด็กไม่ทันเลเวนเสียงไม่ออกเลยกำลังดูเขาเดิมพันอยู่นี่มามือไปขึ้นเลยว่าเจ็บมือวะมึงไม่สวนพี่กูหน่อยหรอวะเนี่ยจ้าจบนะจบนะจบนะตอนนี้รับตังค์เอาตังค์ก่อนกลับไม่ต้องชุดเดียวไม่ได้ดิวเลยอ่ะชุดเดียวไม่ได้ดิวไว้เลยอ่ะชุดเดียวได้รอบเดียวได้รอบเดียวหนูฮะเดี๋ยวพี่เฉินไปแล้วนะคะไปไหนคะไปนอนหรอนอนแล้วพี่เฉินพักแล้วพี่เฉินเหนื่อยแล้วโอเคค่ะฝันดีนะคะแล้วทำไมมือหนูเลือดไปโดนอะไรมาเนี่ยมือข้างเนี้ยนั้นกระโดดลงท่อไปอ่ะเอ้าแล้วไม่กระโดดลงท่อไปอ่ะกระโดดตามผู้ต้องหาค่ะก็เลยกลายเป็นผู้ต้องเจอ
หนูจะได้หนูจะได้จับผู้ร้ายแบบนี้ไม่ได้นะก็เห็นเขาอยู่ข้างล่างนั้นก็กระโดดลงไปเลยอ่ะก็รู้แต่บางทีมันก็เกินไปเขากระโดดได้นั้นก็เลยกระโดดด้วยอ่ะไม่คราวหลังหนูก็ไม่ควรลงไปบางทีบางทีมันถึงจุดที่รู้สึกว่าอันตรายก็ไม่ควรลงแล้วเอาแค่แบบพอดีพอเราต้องเป็นห่วงชีวิตเราด้วยได้ค่ะหนูไม่ได้มีคนเดียวแล้วไม่มีใครคิดถึงแล้วนะหนูมีพี่เฉินคอยคิดถึงอยู่นะโอเคค่ะโอเคไหมได้ค่ะเมียถ้าหนูไม่อยู่พี่เฉินจะคิดถึงใครล่ะนั้นไม่เป็นไรหรอกเพราะนั้นแข็งแรงแข็งแรงได้ไงก็เห็นอยู่ว่ามือเป็นเลือดเลยนะแขนก็ถลอกครั้งเนี้ยคนโทนี่สี่คนแขนนั้นถลอกใช่ถลอกเลยเห็นไหมเอางี้ทีนี้เวลาไปจับผู้ร้ายเนี่ย ก็ระมัดระวังตัวเองดีๆเข้าใจไหมรู้เปล่ารู้แล้วค่ะโอเคครับได้ก็เดี๋ยวพี่เฉินไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับได้ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ตายเก่งจังเลยไม่เก่งโอ้ยนี่เหมือนตายอยู่นี่พี่โทนี่เข้าสิงเนี่ยนี่ว่าเฮียมันแพ้เฮียแล้วมันไม่ยอมจ่ายอ่ะเดี๋ยวฟังนะขอเอาไปเลยอย่าเจ็ดวันผมมาท้าคุณใหม่จ่ายตังค์อ่ะโอ้โหพูดงี้ไม่หลับไม่นอนไปซ้อมมาแน่จ่ายตังค์ก่อนไหมผมมึงเข้าวงการได้หนึ่งวันโอเคได้เอาจ่ายตังค์เลยจ่ายตังค์ค่าอะไรนี่ค่าต่อยแพ้ค่าต่อยแพ้ผมไม่ชกฝ่าผมเดียวไม่ใครได้ชกกับผมเลยเอาตังค์อะเป่าอะไรจะถือว่าเปล่าใครนี่ที่ปกติผมไม่ยอมชกใครเลยเนี่ยจริงนี่ผมเห็นว่าวันนั้นผมชกคุณตำรวจมาแล้วคุณตำรวจชกคืนนะรอบเนี้ยตำรวจจริงๆผมสอนได้นะจะวิธีชนะเฮียผมอะยังไงอะเอาสองล้านเอาปะแรกจะมาเซ่หนึ่งคันเอาไหมเอาเลยไม่ได้อย่าพูดตำรวจตามหรอกอีเวนเล่นไม่รู้เรื่องเฮียเขาจ่ายมาห้าพันเองเขาไม่เป็นไรหรอกเขาเรื่องของหอยเขาให้หอยเคลียร์ไปเก่งๆให้หอยจัดการเองหอยด่าเขาได้ยาวต่ออีกตอนไหนก็มาติดต่อผมได้นะเดี๋ยวผมไปคุยเจ็บวันเดี๋ยวผมจะโอเคครับได้เลยถ้าวันนั้นมือผมยังมีแรงอยู่เดี๋ยวผมจัดให้มือผมยังมีแรงคือไงโอ้ยเฮียไปแล้วก็เจอกันครับหอยไปแล้วเจอกันโอ้ยครับไปแล้วเจอกันนะขอบคุณค่ะเฮียขอบคุณค่ะไอ้ด่าควายเดี๋ยวพี่กูได้หนูไม่เจ็บไปแล้วนะคะไม่เจ็บไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายครับไหนมือนะปากแกมจริงบอกฝันดีไม่เจ็บกันสิฝันดีค่ะโอเคครับฝันดีครับถ้าฝันดีเจอกันในฝันนะโอเคปะสาดเอ้ยมันหนีไปลงมาแล้วหมอยซ้อมหนักคือวะไปเก็บรถที่ลงมาก่อนได้ไปเดี๋ยวมันมีไฟแน่นอนผมคอนเฟิร์มนะว่ามันมีไฟแน่นอนจบบุญก่อนไปแล้วนี่เจอกันน้องเออนี่ผมเจอลูกเฮียมากับแฟนด้วยใช่เหรอเดี๋ยวคุยกันทีเดียวเออแล้วไปไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไปโดดสักแป๊บนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปแต่เองก็มาเปิดใช้พี่ดิเดี๋ยวเปิดใช้พี่เลยเองเปิดใช้พี่ก่อนด้วยเปิดเลยเดี๋ยวคุยกันแค่นั้นโอเคเดี๋ยวคุยกันนอกเออโอเคเออแล้วก็ช่วงนี้เห็นหลายๆคนนะครับผมเห็นหลายๆคนช่วงนี้นะเป็นช่วงจะสิ้นปีแล้วนะครับมันจะเป็นช่วงจะสิ้นปีแล้วเอาเป็นว่าเราคุยกันสักหน่อยไม่เยอะแล้วกันผมคุยอะไรไม่เยอะไม่นานนะครับก็ได้ข่าวว่าจะเป็นช่วงสิ้นปีแล้วนะครับปีนี้เนี่ยหลายๆคนก็น้องๆหลายๆคนเพื่อนๆพี่ๆนะครับบางคนอาจจะเป็นอยู่ในช่วงวัยทำงานหรืออยู่ในช่วงวัยต้องหาเงินแล้วหรือบางคนอาจจะต้องเรียนด้วยหาเงินด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าผ่านมาตลอดปีนี้เกือบทั้งปีจะสิ้นปีอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะมีประสบความสำเร็จบ้างมีไม่ประสบความสำเร็จบ้างมีแย่บ้างมีทุกบ้างมีเหนื่อยบ้างนะครับแต่ที่ผมอยากจะบอกนะครับคือหลายๆคนถามผมนะครับมาทักมาใน Facebook ส่วนตัวผมหลายคนมากนะครับทักเอ้ยพี่ผมอยากเป็นแบบพี่ผมต้องทำยังไงผมอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่ผมต้องทำยังไงนะครับผมต้องบอกงี้ครับคือว่าคือผมอ่ะก็ไม่ได้เทพขนาดแบบว่าผมสอนคนดูได้ผมไม่ได้เทพขนาดนั้นเลยครับจริงๆแต่ผมมีความเชื่ออยู่หนึ่งอย่างนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมแค่คิดว่าถ้าเราคิดดีทำดีอ่ะ
ถ้าเราคิดดีทำดีนะครับแล้วเราแม่งไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาคือไม่รู้ดิผมแค่คิดว่าในมุมของผมนะผมแค่คิดว่าคนเรามักจะชอบยอมแพ้ในโชคชะตาหรือแบบว่าชอบคิดว่าเฮ้ยทำไมชีวิตกูต้องเป็นแบบนี้วะทำไมชีวิตเราแม่งต้องเป็นแบบนี้วะถ้าเราโมแต่เอาชีวิตตัวเราเองครับไปเทียบกับคนอื่นเทียบไปเรื่อยอะสุดท้ายแล้วอะเทียบเท่าไหร่อะมันก็ไม่มีจุดสิ้นสุดเข้าใจที่ผมพูดปะเพราะว่าเราโมแต่เอาชีวิตเราอะไปเทียบคนอื่นว่าเฮ้ยเครียดทำไมเราไม่เป็นแบบคนนี้วะเฮ้ยทำไมเราไม่เป็นแบบคนนี้วะหรือต่อให้เป็นผมอยู่จุดตรงนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยทำไมผมถึงไม่เป็นแบบคนนู้นวะที่ขึ้นสูงไปกว่าผมอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเทียบกันไปเรื่อยๆครับมันไม่มีวันจบสิ้นเลยตอนนั้นช่วงที่ผมแย่สุดผมจำได้ว่าผมนั่งมองตัวผมเองครับนั่งคิดกับตัวผมเองว่าเฮ้ยทำไมผมถึงมัวนั่งแต่คิดว่าเฮ้ยไอ้ที่ทำไมชีวิตกูแม่งแย่จังวะทำไมกูถึงต้องอยู่ในที่แบบนี้ทำไมกูถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมกูถึงต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วดีวันหนึ่งผมก็แค่คิดขึ้นมาว่าไอ้ที่เราแม่งเลือกเกิดไม่ได้นี่วะเราแม่งเลือกเกิดไม่ได้เว้ยแต่ว่าไอ้ที่เราแม่งเลือกที่จะทำให้ชีวิตเราแม่งหลังจากเกิดมาแล้วอะแม่งเป็นยังไงได้นี่วะมันอยู่ในมือเราแล้วอะมันอยู่ในมือเราแล้วอะคือผมก็เลยแค่คิดว่าถ้าเป็นไปได้อะชีวิตหนึ่งคนเราเกิดมาหนึ่งครับในเมื่อแม่งชีวิตแรกอะในการเลือกเกิดอะเราเลือกไม่ได้แต่ในเมื่อมึงมีโอกาสเกิดมาแล้วอะเราเกิดมาแม่งแบบบางคนแบบเกิดมาครบ32ได้ซ้ำไม่ได้แบบพิการไม่ได้เป็นอะไรเลยมาแบบครบ32เลยอะไอ้เหี้ยชีวิตหนึ่งมึงจะไม่อยากสร้างมันด้วยตัวเองหรอวะผมแค่คิดแบบนั้นนะผมแค่คิดแบบนั้นว่าไอ้เหี้ยชีวิตหนึ่งเราไม่คิดอยากจะลองสร้างมันด้วยมือเราเองหรอวะในเมื่อชีวิตแรกมึงเลือกเกิดไม่ได้อยู่แล้วมึงเลือกครอบครัวที่มึงจะลงไม่ได้อยู่แล้วอะแต่ในเมื่อตอนนี้มึงลงมาแล้วอะมึงก็แบบไม่อยากจะลองสร้างมันด้วยมือมึงเองด้วยหรอวะสักครั้งในชีวิตลองทำเหี้ยอะไรเต็มที่กับชีวิตสุดๆแม่งไปเลยเหนื่อยก็เหนื่อยแม่งให้สุดผมเชื่อหนึ่งว่าถ้าเกิดเวลาเราตั้งใจทำอะไรครับมันจะไม่ประสบความสำเร็จในเร็ววันหรอกแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะมันจะประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมแม่งคือเรื่องจริงสำหรับชีวิตผมมากๆชีวิตผมแม่งแบบผมติดลบอะติดลบแบบติดลบจริงๆนะครับใครที่รู้จักชีวิตผมจะรู้ว่าผมติดลบมากผมขึ้นมาแล้วขึ้นมาได้นิดนึงผมก็ลงไปอีกผมขึ้นมาเหมือนจะดีผมก็ลงไปอีกชีวิตผมขึ้นลงเป็นกราฟอย่างเงี้ยไม่เคยมีผ่านเกณฑ์ตรงกลางมาตลอดชีวิตเลย27ปีผมไม่26 25ปีผมไม่เคยรู้เลยว่าตลอด25ปีของผมจะผ่านจุดตรงนั้นมาแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ผมไม่เคยรู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมแม่งไม่พลาดคือผมไม่เคยหยุดทำแค่นั้นเองนะครับผมเชื่อว่าคนดูก็จะทำได้เหมือนกันและจะผ่านตรงนี้ไปได้และผมเชื่อว่ามันจะต้องมีวันที่สดใสของพวกคุณเว้ยแล้ววันนั้นคุณเอาค่อยเอามาเล่าบอกผมและผมว่าผมคงจะดีใจพวกคุณมากแน่ๆยังไงคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับผมหวังว่ามันจะเป็นแง่คิดอีกแง่คิดนึงหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกคุณแล้วกันนะครับให้การสู้ต่อในวันพรุ่งนี้หรือว่าสู้ต่อกับอีกสู้กับปัญหาที่มันเหลือแล้วกันนะครับเจอครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับผมหวังว่ามันจะปลุกใจพวกนายให้ลุกขึ้นมาสู้เว้ยเชื่อผมอย่าไปท้อเจอครับผมเราเลือกเกิดไม่ได้น้องแต่เราเลือกจะเป็นได้เว้ยฝันดีทุกคนครับฝันดีครับฝันดีครับทุกคนครับ